ฮัลโหลสวัสดีครับผมมาวันนี้เราก็เจอเกมแปลกๆว่ะแต่อันนี้เป็นเกมมือถือนะที่เล่นหน้าจอแบบแนวตั้งนะคือเกิดดูมันก็อาจจะธรรมดามากเลยนะเพราะว่าแต่มันมีความน่ารักของมันนะครับผมลองดูอันนี้คือจ่าย100เหรอเรามีอยู่แล้ว101จัดไปมันจะทำอะไรอ๋อต่อมาอันล็อกเพนกวินตกปลาตกปลา100ได้ปลามา1แล้วไงต่อก็ตกไปเรื่อยๆเหรอเอ้ยเป็นระบบตกออโต้อ่ะลองดูว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงดีโอเคแล้วก็ตกลงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมเป็นเลเวล2ละเหมือนตัวละครเมืองเรามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็ต้องตกไปเรื่อยๆเหรอวะเนี่ยตกไปจนกว่าจะได้500เหรียญโอเคได้500เหรียญแล้วจัดการฟักไข่เพนกวินในราคา500เพิ่มจำนวนประชากรหน่อยจัดมาตอนนี้เราก็ได้แล้วเพนกวินน้อยเป็นระบบการถ่ายรูปเหรอวะขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยากถ่ายรูปตัวเพนกวินตัวไหนโอเคแล้วก็ถ่ายไปมีแชร์ด้วยนะแต่กูไม่แชร์ไม่เอาเว้ยเอาแค่นี้พอละกดยกเลิกระบบการถ่ายรูปมีการปลูกดอกไม้ด้วยแต่เราต้องใช้เงินโอเคเราก็ต้องหาตังก่อนวิธีการหาตังแบบง่ายมากเลยแม่งใช้เพนกวินตัวนี้ในการหาตังจัดมาโอเคเลเวล3แล้วก็สามารถอัพเลเวลให้มันมีจำนวนเงินเยอะขึ้นได้ด้วยนะหมายถึงว่าพอมันตกปลาแล้วเราก็จะได้ของมีกล่องปริศนาลอยมาดูสินะว่ามันจะเป็นกล่องอะไรเอ้ยมันคือยอดเงินนี่เองระบบนี้แม่งหาเงินง่ายดีวะมีเพชร30อันตอนนี้เพชรเราก็ไม่มีแล้วก็เหรียญแต่เราใช้เงินอย่างเดียวนะฮะโอเคเราก็จะได้เกาะแพนกวินมาอีก1อันแล้วเฮ้ยอันนี้ทำอะไรวะปลูกพืชปลูกผัก900นะครับผมเพนกวินอ๋อเก็บหัวใจเพนกวินทีแรกนึกเป็นระบบเติมเงินเปล่าเว้ยทำให้เพนกวินรู้สึกดีนี่เองมันก็จะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้เว้ยหาตังไปเรื่อยๆจัดมาหาตังเพนกวินน้อยอาณาจักรเพนกวินเอ้ยมันก็ปลูกการหาตังของมันคือการปลูกดอกไม้เหรอวะเนี่ยเอ้ยพิลึกกือดีว่ะระบบการหาตังที่แปลกประหลาดโอเคอันนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มมีบ้านแล้วนะครับผมโอเคเราก็จะทำการสร้างบ้านอัปเกรดโอ้ค่ายปลาที่แรกกูนึกว่าบ้านอยู่ไหนดูสิอ้าวของลอยขึ้นมาแล้วนะครับผมดูสิว่ามันมีอะไรบ้างมีกล่องแดงมันจะเพิ่มอาณาจักรเพนกวินไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เพิ่มมาอีก100ไอ้ตัวนี้มันออกไข่เว้ยโอเคแล้วก็ไม่ถ่ายรูปแม่งทำไมมันต้องบังคับแบบถ่ายรูปด้วยวะไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจวะโอเคเดี๋ยวเราหาตังก่อนตอนนี้ตังเราล่อยหลอมากต้องมาเสียเวลารอตัวประชากรของมันนะเนี่ย รอในการปั๊มเงิน700แล้วอีกนิดนึงอันนี้เริ่มตกปลาขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่กูก็สงสัยว่าปลามึงเข้าไปกินได้ยังไงปลาเข้าไปกินได้ยังไงวะอีเวนมา700แล้วได้ยัง758อีกนิดนึง58 38แล้ว38แล้วนะฮะอีกนิดนึงจะได้แล้ว758อ้าวโอเคตอนนี้ได้แล้วนะ758จัดมาเดี๋ยวเราเพิ่มก่อนดูสิว่าก้อนหินนี้มันจะเพิ่มอะไรจัดมามันคืออะไรมันคืออะไรมันคือระบบใหม่นะเว้ยเพนกวินขุดดินเหรอขุดเหรอตึบเลย มันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะเพนกวินขุดดินแล้วเราก็ทำการอัปเกรดมันเข้าไปตอนนี้ก็ระบบการอัปเกรดมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วเราจะมีเพนกวินตกปลาฟาร์มแล้วก็กรรมกรเพนกวินโอเคเราก็จะทำการอัปเกรดเข้าไปนะครับผมแล้วก็
ดูสิอันไหนอัปเกรดได้อัปเกรดไปอันนี้ยังอัปเกรดไม่ได้ตกมาดอกไม้เรายังไม่ได้อัปเกรดเลยวะเราจะต้องทำการอัปเกรดก่อนเฮ้ยมีบ่อน้ำร้อนด้วยโอเคเจ๋งโครตรตอนนี้ประชากรเพนกวินก็คือ55เต็มแล้วนะครับผมก็มันจะเริ่มเพนกวินพันใหม่แล้วแชะขึ้นมาไม่ถ่ายรูปปล่อยมันทำงานไปเฮ้ยกองมาเป็นโฆษณาเราไม่ดูโอเคตอนนี้ประชากรเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนะฮะเฮ้ยเกมนี้แม่งพิลึกกึกกือดีวะเออเจ๋งดีก็เล่นเพลินๆนะแต่กูจะไม่เพลินกับมันนะสิ ไหนดูสิเดี๋ยวเราจะทำบ่อน้ำพุร้อนแพนกวินกันนะฮะผมโหมีแต่หัวใจเคน่าจะได้แล้วอีกนิดนึงขอให้ได้อีกประมาณเล็กน้อยก็ยังดีนี่เลยอันนี้มันก็ขุดออโต้แล้วพออัปเกรดปุ๊บมันก็จะขุดทำการขุดออโต้โอเคมันจะต้องอัปเกรดบ้านก่อนแล้วมันถึงจะกดออโต้เว้ยไอตัวนี้ต้องเป็น 2.0 ใช่ไหมตอนนี้เรา 1.56 เราต้องสร้างประชากรเพนกวินอันนี้ใช้ 6.9 6.9 เลยเหรอวะตอนนี้เป็น4สงสัยแม่งจะอัปเกรดสูงขึ้นไปเรื่อยๆวะอันนี้นะฮะผมเราก็จะทำการเพิ่มเพนกวินเข้ามายิ่งเพนกวินเยอะค่าไอ้นี่มันได้เยอะขึ้นมาด้วยนะโอเคหัวใจมันมีโหมดถ่ายรูปด้วยนี่เริ่มได้เยอะแล้ว B เลย B มันต้องเป็นเท่าไหร่เป็น133 133 B อันนี้เราได้19 B ถือว่าน้อยมากเลยเดี๋ยวเราดูซิว่าเราอัปเกรดอะไรได้มั่งวะอัปเกรดตอนนี้อยากอัปเกรดไอ้บ้านปลูกต้นไม้ได้แล้วอัปเกรดไปเจนต้นไม้เพิ่ม2ต้นต้นไม้เพิ่ม2ต้นโอเคทีนี้มันเป็นระบบออโตเมติกละทีนี้มันก็จะทำการปั๊มเงินแบบง่ายๆแล้วนะผมเพนกวินมันกินดอกไม้ด้วยเหรอวะเฮ้ยแม่งแปลกดีว่ะเอ้ยมีถุงอะไรด้วยเก็บดูดิมันคือถุงอังเปาเหรอมับอันหนึ่งอันได้อะไรวะทองแค่นี้เองแล้วต้องมี300อันถึงจะได้อีก300เพชรในการเก็บโอเคช่างมันตอนนี้เราเร่งระดมฟักไข่จัดมามีหัวหน้าฝูงเพนกวินนี่เลยเข้ามาเยอะๆเข้ามาเป็นประชากรเยอะๆดีมากเพื่อที่เราจะได้มีเงินในการอัปเกรดและพัฒนามันขึ้นมาตอนนี้รู้สึกว่าไอ้นี่มันจะน้อยไปวะการก่อสร้างแล้วก็ต้องทำการอัปเกรดหน่อยจะได้เงินเยอะๆนั่นแหละเนี่ยพอเราอัปเกรดปุ๊บมันก็จะขึ้นเยอะรู้สึกว่าแพนกวินฟาร์มตัวนี้จะตัวทำเงินดีมากเลยนะดูดิเงินมันขึ้นเอาขึ้นเอาเลยวะพอตัวนี้เสร็จปุ๊บโอ้โหเงินมันขึ้นเยอะเลยอะขึ้นระดับ B แต่ถ้าเกิดเราเลิกเล่นไปมันก็อย่างนั้นแหละเกมนี้เราคงลองเล่นดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวรอดูบ่อน้ำพุร้อนของเพนกวินดีกว่าว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมเป็นระบบเกมที่แบบนานมากดูดิขึ้นแล้วหัวใจมีถ้วยรางวัลให้เราด้วยวะอันไหนได้10เพชรเป็น100เพชรแล้วเว้ยอันนี้คืออะไรวะน่าจะเป็นระบบเติมเงินวะอันนี้น่าจะเป็นระบบเติมเงินเกมแบบนี้ยังมีระบบเติมเงินด้วยเหรอวะเนี่ยเออแต่ก็อย่างว่าแหละเกมเขาก็พยายามหาเงินของเขาเนาะเราก็โอเคก็ไม่ว่ากันใครจะเล่นฟรีก็เล่นได้ก็จะช้าหน่อยถ้าใครอยากเล่นระบบเติมเงินก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าระบบเติมเงินก็จะช่วยให้เราเร็วขึ้นดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมนี่เพิ่มเข้าไปดูสินี่เป็นระบบออโต้พอเราอัปเกรดบ้านแล้วมันเป็นระบบออโต้เราไม่ต้องไปกดย้ำๆเหมือนตอนแรกแต่ระบบตกปลาเนี่ยเงินน้อยมากเลยไอ้พวกตกปลาเนี่ยแต่ไอ้คนเมืองนี้ก็เงินดีนะครับผมขึ้นทีแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเดี๋ยวต้องรออีกสักประมาณ199อุ๊ยมันขึ้นราคาเหรอเมื่อกี้130กว่าอันนี้เป็น199แล้ววะโอเคเดี๋ยวรอดูอีกประมาณ7วินาที
6.90 ป่ะมันยังไม่ขึ้นเลยวะยังเป็น B อยู่เลยเราต้องให้เป็น C ก่อน 6.9 ขึ้นละต่างขึ้นแล้วต่างขึ้นแล้วระบบการถ่ายรูปแชะคอนเฟิร์มมับได้ตังเอ้ยเพิ่งรู้ว่ะถ่ายรูปก็ได้ตังด้วยว่ะโอ้รู้งี้กูถ่ายนานแล้วเมื่อกี้ไม่ถ่ายเพราะไม่ได้ตังไหนดูซิมีอะไรบ้างมีใครมาอีกแล้วเพิ่มตัวเพนกวินยิ่งประชากรเยอะยิ่งดีจัดมาถ่ายรูปไม่เอานี่เลยเป็นหัวใจ 6.9 6.9 สิเงินแม่งขึ้นยากเย็นจริงๆว่ะอัปเกรดเข้าไปแล้วมีตัวไหนอัปเกรดมั่งนี่นี่เงินจะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเออดีว่ะเดี๋ยวผมจะสร้างไอ้นี่อีกหนึ่งอันพอละปอดน้ำพุร้อนรอเงินก่อนนะครับผมฝูงซอมฝูงเอ้ยไม่ใช่ฝูงซอมบี้ฝูงเพนกวินเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ทำการเพิ่มยอดเงินไปเรื่อยๆเกมนี้แม่งดูน่ารักคิคุอโนนิจริงแต่ว่าใช้แรงงานพวกนี้บาปวะเนี่ยเฮ้ยสงสัยมันไม่ขึ้นวะต้องใส่บ่อน้ำพุร้อนจะไม่ได้ไหนดูสิอังเปาไม่ได้ได้แค่อันเดียวเคลียเควสขึ้นมาอีก10เหรียญก็เกมระบบเกมก็ผมว่าค่อนข้างดีนะมันมีการแจกด้วยทุกเกมเดี๋ยวนี้จะมีแจกบางเกมมันก็ไม่แจกก็แล้วแต่กันไปนี่เลยขึ้นยอดขึ้นเรื่อยๆนี่ถ่ายรูปมีขึ้นโหมดถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปมันไปไม่ถ่ายวะนี่ไงคอนเฟิร์มมับก็ให้เก็บตังค่าถ่ายรูปอาณาจักรเพนกวินเอ้ยมันขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆวะบ่อน้ำพุร้อนสงสัยจะยากนะฮะผมมันยังเป็น B อยู่เลยแล้วขึ้นเป็น C 2.99 มันก็ได้แล้วนะเราจะได้เพชร10อันแล้วก็หีบ1อันมันน่าจะต้องเคลียร์อะไรแถวๆนี้ก่อนหรือเปล่าว้ามันถึงจะทำการปลดล็อกก่อนโอเคนี่เราก็ทำการอัปเกรดระบบตกปลาเพิ่มขึ้นเป็น 200% เก็บเหรียญเข้ามานะฮะผมโอ้ยระบบมันก็ดีขึ้นว่ะดีมากๆเลยตอนนี้ประชากรเพนกวินเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะมันก็น่าจะตกปลาได้ดีขึ้นมีระบบ A ระบบ B นะครับผมโอเคพาร์ทนี้ก็ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเจอเกมแปลกๆเดี๋ยวเอามาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับประชากรฝูงซอมบี้ลาก่อนซอมบี้เอ้ยเพนกวินไม่ใช่ซอมบี้